สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษครับเรามาดูไทยโพสต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หัวเหลืองกันหน่อยครับมาดูว่าเขารายงานเรื่องอะไรกันบ้างนะครับสันติเฮงชิงเลขานะครับป้อมนัดเคลียร์ก่อนถกกรรมการบริหารพลังประชารัฐธรรมนัสดิ้นอยู่ต่อนะครับประยุทธ์ไม่ตอบหน้าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐส่วนประวิตรรับกำลังคิดเรื่องปรับโครงสร้างใหม่โฆษกพรรคยังทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธรรมนัสโยนให้พรรคตัดสินใจเรื่องเคลียร์ออกนะครับในรูปนี้ก็เป็นภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะครับเข้าร่วมการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่39ผ่านระบบประชุมทางไกลครับเปิดฉากอาเซียนซัมมิตครับตู่บิ๊กตู่ชูฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิดนะครับคุณสุทธิชัยมาเขียนยุ้ยในด้วยทูตจีนบอกไทยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างสาสุขชี้เดลต้าพลัสไทยไม่รุนแรงนะครับศาลยกคำร้องประกัน3นิ้วทะลุฟ้าบุกสภาบี้เลิก112วันนี้นะครับกระเตงธรรมนัสต่อไปไม่ไหวแผลสะสมจนฟางสุดท้ายปื้มส่งออกโตกันยาขยาย 17.1 9เดือน 6.2 ล้านล้านนะครับขอบคุณข่าวสดนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษสวัสดีครับ